ติดเชื้อเพิ่มอีกรายค่ะแรปเปอร์หนุ่มป๊อปอภิวัฒน์หรือเซอร์ป๊อปป้านะคะมีการแจ้งผ่าน Instagram ว่าเจ้าตัวเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 หลังได้ไปสถานบันเทิงย่านเอกมัยทองหล่อในวันที่1เมษายนและทราบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดมาใช้บริการที่ร้านดังกล่าวและในคืนวันที่5เมษายนเจ้าตัวก็เริ่มมีไข้เหนื่อยล้าเมื่อยตัวแล้วก็ไอเป็นระยะนะคะจึงไปตรวจหาเชื้อในวันที่6เมษายนทันทีต่อมาครับในเช้าวันที่7เมษายนครับคุณหมอก็ได้โทรมาแจ้งผลก็คือบวกคือพบเชื้อโควิดครับและตอนนี้เจ้าตัวก็ได้เข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งเปิดไทม์ไลน์อย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่8เมษายนครับเพื่อให้คนใกล้ชิดเนี่ยไปตรวจหาเชื้อกันด้วยพร้อมทั้งขอโทษผู้ใหญ่ทุกท่านงานทุกงานรวมถึงบุคคลที่ใกล้ชิดที่ได้รับผลกระทบด้วยครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSci HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSci HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ